เวียเปิดภาพคู่ภรรยาล่าสุดทำแฟนๆอึ้งทักหน้าวิกกี้เป็นเสียงเดียวกันควงแขนสวีททานข้าวกันระหว่างวิกกี้เวียแต่งานนี้ต้องหลุดโฟกัสเพราะหลังจากแม่ตัดผมสั้นทรงเดียวกับพ่อก็หน้าเด็กลงมากๆเลยทีเดียวแถมคุณพ่อแซวตลอดเลยว่าเป็นน้องชายปัจจุบันขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วสำหรับวิกกี้พีมนยาภรรยาสาวของพระเอกมาสเข้มเวียสุโกลวัฒน์เราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักและภาพสวยๆของแม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งและเป็นที่ทราบกันดีว่าแม่ตัดสินใจตัดผมสั้นแล้วจากหน้าเด็กอยู่แล้วก็หน้าเด็กลงไปอีกจ้าล่าสุดเวียโพสต์ภาพคู่ภรรยาขณะไปทานข้าวด้วยกันนอกบ้านพร้อมระบุแคปชั่นว่าพาน้องชายมากินข้าวครับ @wikiexplorer แน่นอนว่างานนี้ก็ต้องโฟกัสความหน้าเด็กน่ารักละมุนของคุณแม่หลังตัดผมสั้นแฟนๆต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนั่น IG เลยทีเดียวอีกทั้งยังบอกว่าวิรินโตเร็วจังหมามีน่ารักสรุปหน้าเหมือนกันทั้งบ้านแล้วฮะจะแข่งน่ารักกว่ามิรินไม่ได้นาทีนี้ต้องวิรินนะฮะป้ามีเด็กน้อยมากเต้าวิรินหมามีหน้าเด็กมากค่ะชอบทรงผมน่ารักมากค่ะเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่.com ค่ะ